สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Valiant Force 2นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเกมนี้โคตรจะมาแรงครับทุกคนเป็นเกมแนวแท็กติกนะครับที่เล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะมาสอนพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดทีมแล้วก็ออร่าสกิลของเกมนี้ครับเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เรื่องนี้เวลาเล่นไปด่านสูงๆอ่ะจะเริ่มเล่นไม่ได้ละจะเริ่มเล่นยากละเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาที่การจัดทีมก่อนเลยแล้วกันนะครับการจัดทีมของเกมนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณเปิดได้ตัว SSR มา5ตัวแล้วคุณก็มายัดให้พลังเยอะๆคอมโบอะไรกันไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะเล่นไม่ได้นะครับคือเกมเนี้ยมันจะมีเทคนิคของการวางตัวละครแต่ละตัวเนี่ยที่มีหลากหลายมากๆแล้วก็สำคัญมากๆนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นทีมที่ผมใช้หลักๆละกันนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ละเอียดนิดนึงนะครับผมอ่ะโอเคก่อนอื่นเนี่ยก็อยากให้มาดูที่ตัวละครก่อนนะครับการจัดวางทีมตัวละครเนี่ยให้สังเกตว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีลูกศรมันจะมีลูกศรและลูกศรเนี่ยมันก็มีหลายสีด้วยนะครับจะมีสีขาวบ้างสีเทาสีเขียวเข้มสีดำเขียวอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันจะมีสีต่างๆของลูกศรเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนการแบบต่อจิ๊กซออ่ะมันต้องต่อจิ๊กซอซึ่งวิธีการต่อเนี่ยต่อยังไงนะครับคือเราจะต้องดูว่าตัวลูกศรที่ชี้ไปเนี่ยกับตัวละครอีกตัวนึงเนี่ยมันสามารถรับสีของลูกศรตัวนั้นได้หรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นตัวเนี้ยของผมเนี่ยเห็นไหมครับว่าลูกศรเนี่ยมันเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นตัวที่จะมารับลูกศรสีขาวได้เนี่ยจะต้องมีเจ้าสัญลักษณ์มุมขวาบนที่เป็นสีขาวเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะเชื่อมได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตัวนี้ล่ะสมมุติว่าเป็นตัวนี้ลูกศรตัวเนี้ยเป็นสีขาวนะครับพอมาใส่ปุ๊บยิงไปเนี่ยไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นไม่มีสกิลออร่าตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าตัวเนี้ยมันรับแค่สีเขียวนั่นเองนะครับงงไหมประมาณนี้ค่อยๆก่อนนะค่อยๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะเชื่อมกันได้นะครับเราก็จะต้องพยายามจัดเรียงตัวละครของเราเนี่ยให้มันลิงก์กันได้หรือให้มันมีสกิลออร่ากันได้นะครับการที่เชื่อมอย่างนี้เนี่ยมีผลอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับคือไอการที่มันจะกระตุ้นแบบเนี้ยมันจะทำให้สมมุติว่าตัวนี้ใช้สกิลปุ๊บนะฮะตัวนี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการกระตุ้นได้รับการกระตุ้นก็คือจะได้ผลจากสกิลตัวนี้ประมาณนี้แล้วเราก็สามารถพอเราจัดครบ5ตัวเนี่ยเราจะสามารถดูซัมมารีตรงนี้ได้นะครับว่าเฮ้ยทีมที่เราจัดเนี่ยตัวไหนเนี่ยมันไปคอมโบกับตัวไหนบ้างนะครับอย่างตัวเนี้ยของผมนะครับมันสามารถที่จะคอมโบแบบไปต่อได้3ชิ่งเลยนะครับสมมติว่าเจ้าตัวเนี้ยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับใช้สกิลปุ๊บนะครับมันก็มีโอกาส 80% นะครับที่จะไปกระตุ้นตัวนี้พอไปกระตุ้นตัวนี้เสร็จปุ๊บตัวนี้เนี่ยก็มีโอกาสอีก 47% ที่จะไปกระตุ้นตัวนี้นั่นหมายความว่าตัวนี้ออกสกิลตัวเดียวมีโอกาสที่จะเด้งชิงไปที่ตัวนี้แล้วก็มีโอกาสอีก 47% ที่จะเด้งชิงออร่าไปที่ตัวนี้นะครับมันก็เลยจะทำให้คอมโบกันได้นะครับตรงเนี้ยเราจะต้องจัดดีๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ลิงก์กันปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ตัวละครเราเนี่ยเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องพยายามจัดให้มันลิงก์กันเชื่อมกันนะครับอย่างทีมของผมที่ใช้เนี่ยก็จะเชื่อมกันประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นคีย์หลักที่สามารถกระตุ้นไปได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถลองจัดได้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาจัดทีมใหม่ดูแล้วกันนะจัดแบบขำๆแล้วกันนะครับโอเคเราเข้ามานะครับแล้วก็เอาออกทั้งหมดก่อนนะครับการจัดทีมเนี่ยมาถึงเนี่ยเราเลือกตัวที่เราอยากเล่นก่อนสัก2ตัวก็ได้นะตัวหรือ2ตัวก็ได้นะการจัดทีมหลักๆอ่ะเราจะดูจากอาชีพเนาะว่าอาชีพเนี่ยอาชีพคือสัญลักษณ์มุมซ้ายบนนะว่าอาชีพที่ต้องมีในแต่ละทีมนะก็คือจะมีพวกแทงค์ใช่ไหมจะมีพวกซัพพอร์ตนะครับหรือว่าตัวดาเมจแล้วแต่ว่าอยากจะเล่นอะไรนะครับเราก็มาดูอ่ะสมมุติว่าอ่ะเราเริ่มจากแทงค์ก่อนแล้วกันนะครับปั๊บอ่ะแทงค์ผมมีตัวอะไรบ้างผมจะไม่เอาตัวซ้ำกับที่ผมเคยจัดแล้วกันนะสมมุติว่าแทงค์ SR นะก็มีเป็นตัวธาตุลมแล้วกันสมมติวางมาก่อนปั๊บวางมาก่อนใช่ไหมแล้วก็เรามาดูตัวฮิลไหมตัวซัพพอร์ตไหมตัวซัพพอร์ตเรามีอะไรบ้างนะฮะเรามีตัวนี้สีเขียวนะครับ
ตัวเนี้ยมันมีลูกศรที่เป็นสีเขียวซึ่งสามารถเชื่อมกับตัวนี้ได้เว้ยทุกคนเห็นป่ะเพราะตัวเนี้ยมันรับสีเขียวได้นะครับทีนี้มันก็จะลิงก์กันละตอนเนี้ยถ้าน้องคนนี้สกิลปุ๊บมันไปกระตุ้นพี่หัวเขียวตัวนี้ให้มันสามารถลิงก์ออร่าไปต่อกันได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวนะเอามาใส่ก่อนปั๊บตอนนี้เราได้แล้วแท้งกับซับนะครับทีนี้เรามาลองหาตัวดาเมจหน่อยนะเอาเป็นธนูนะธนูสมมุติธนูแล้วกันนะครับธนูเนี่ยมีสีอะไรบ้างนะครับธนูเนี่ยมีสีดำนะครับมีสีดำนะแต่ลูกศรเราขาวถ้าจะเล่นเนี่ยเราอาจจะเล่นตัวนี้ได้เพื่อให้พี่เขียวหัวเขียวเนี่ยเชื่อมสีขาวไปยังตัวนี้ได้นะหรือถ้าเราจะเล่นตัวอื่นไหมมีตัวอื่นไหมเดี๋ยวลองเอาออกก่อนนะครับสมมติว่าสีดำไม่ได้อะแต่จริงๆตัวนี้อาจจะรับได้นี่รับจากพี่เขียวได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสมมตินะอันนี้ผมสมมติเฉยๆนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้หรือถ้าเราดูแล้วเฮ้ยตัวธนูเราอาจจะมีไม่เยอะอะเราอาจจะไปดูเมดนะครับสมมติไปดูเมดอ่ะเมดเรามีอะไรบ้างเมดเรามีสีเขียวนะมีสีเขียวที่เป็นอันนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับใส่อย่างนี้ก็ได้ให้มันเชื่อมกันแบบนี้หรือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากไปต่อสีเขียวเนี่ยเราก็แค่เลื่อนอันนี้ลงมาก็ได้ครับเนี่ยปึ๊บเลื่อนลงมาแล้วเราก็หาอาชีพอื่นอาชีพอื่นก็ได้แอสซาซินสมมติแอสซาซินที่รับสีเขียวได้ไม่มีเลยนะครับสีเขียวอ่อนได้ไม่มีเลยฮะงั้นเราไปดูดูอาชีพอื่นอีกดูนักดาบที่รับเขียวได้มีตัวนี้นี่เราก็จะลงนี้ปึ๊บเห็นไหมมันก็จะเชื่อมกันละเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นต่อกันนะครับอ่ะเราขาดอีกตัวนึงเราจะเอาเป็นอะไรดีเดี๋ยวขอดูก่อนนะอาจจะเป็นขอดูเมดอีกรอบนึงนะฮะอาจจะเป็นเมด2ตัวไหมเมดนี่รับไม่ได้เลยเพราะมันเป็นสีชมพูหมดเลยนะครับเราอาจจะเอาธนูอีกรอบนึงมาดูธนูก็ไม่มีเขียวนะธนูก็ไม่มีเขียวครับก็อาจจะเชื่อมยากนะลองไล่ดูเอาแบบทั้งหมดเลยก็ได้ฮะทั้งหมดเลยคือจริงๆเราจะเล่นอาชีพซ้ำกัน2สายก็ได้นะแต่แค่อาจจะมีปัญหานิดนึงตรงเรื่องของการใส่ของอะไรแบบนี้นะครับสมมุติว่าเอ้ยตัวนี้แล้วกันเป็นแท้ง2เลยเราก็ใส่ปั๊บทีนี้มันก็จะเชื่อมลิงก์กันหมดแล้วนะเห็นมั้ยลิงก์กันหมด5ตัวปุ๊บมันก็จะเกิดการกระตุ้นที่ต่อเนื่องกันมากขึ้นกลายเป็นว่าพอน้องคนนี้สกิลปุ๊บมีโอกาส 80% กระตุ้นปั๊บตัวนี้กระตุ้นปุ๊บมีโอกาส 53% มากระตุ้นตัวนี้แล้วตัวนี้มีโอกาส 43% กระตุ้นหัวแดงกระตุ้นต่อเนี่ยคือมันจะเป็นการลิงก์คอมโบกันเพราะฉะนั้นการจัดทีมตรงนี้มันมีผลแล้วก็สำคัญมากๆกับตัวละครแล้วก็การเล่นเลยนะครับไม่ใช่ว่าคุณเปิดได้ SSR มา5ตัวแล้วมันจะเล่น SSR 5ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเล่นยากนิดนึงเพราะว่าคุณก็ต้องมาดูว่าไอ้ตัวที่คุณเปิดได้เนี่ยมันสามารถที่จะลิงก์หรือว่าเชื่อมโยงออร่ากับตัวอื่นได้หรือเปล่านะนี่คือพื้นฐานของการจัดทีมนะครับหวังว่าทุกคนจะไม่งงกันนะฮะประมาณนี้อันนี้คือผมจัดให้ดูเล่นๆนะไม่ได้แบบว่าเอาไปเล่นจริงๆนะครับว่าวิธีการเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคนี่นี่ก็จะเป็นทีมที่ผมจัดไว้ปุ๊บนะจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็พยายามลิงก์ให้มันแบบว่าได้แบบนี้ก็ดีนะ5ตัวเนี่ยไปส่งต่อกันไปเรื่อยๆไงแต่ว่าคือถ้าดีกว่านี้นะถ้าจะเอาดีกว่านี้คือต้องหาตัวที่แบบลิงก์ไปลิงก์กลับได้นะอันนี้อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกนะขอเสริมเลยนะครับคือตัวที่ลิงก์ไปลิงก์กลับได้เนี่ยจะดีมากเพราะว่ามันคือการที่แบบว่าไม่ว่าตัวไหนจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะไปกระตุ้นกันด้วยทุกคนยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอันไหนดีนะเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับสีขาวสมมติเราออกไปก่อนเลยนะเอาแค่2ตัวที่คิดว่าเราจะเชื่อมกันได้ละกันนะครับนะเดี๋ยวต้องลองไล่หาดูก่อนนะครับส่วนใหญ่น่าจะต้องเป็นสีเขียวไหมสมมติว่าสีเขียวนะครับสมมติว่าตัวนี้แล้วกันก็ต้องหาตัวที่มันรับแล้วก็ส่งเป็นสีเขียวอ่ะทุกคนนะตัวที่รับแล้วส่งผมไม่มีครับทุกคนมันอาจจะหายากนิดนึงตัวที่แบบว่าสามารถส่งไปส่งกลับได้นะครับคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเจ้าตัวตรงเนี้ยต้องเป็น
ลูกศรสีเขียวด้วยแล้วก็ตัวด้านบนก็จะต้องเป็นสีเขียวด้วยเหมือนกันมันถึงจะรับส่งกันได้นั่นเองนะครับก็อาจจะต้องลองหาดูสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวที่ผมมีอาจจะยังไม่ครบนะครับอาจจะไม่ครบหรือว่าตัวสีขาวได้ไหมเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนไหมตัวสีขาวปึ๊บสีขาวที่เป็นส่งด้วยอ่ะอย่างนี้อ่ะนี่ตัวนี้นะครับสมมุติว่าใส่ปึ๊บเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวผมเอานี้ออกก่อนเห็นไหมครับว่าเส้นมันจะเชื่อมกันทั้งสองฝั่งนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแปลว่าไม่ว่าคนใดคนหนึ่งจะทำอะไรก็ตามอีกคนหนึ่งก็มีโอกาสที่จะกระตุ้นอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมคือถ้าตัวนี้สกิลปุ๊บตัวนี้ก็มีโอกาส 43% ที่จะได้รับการกระตุ้นถ้าตัวนี้สกิลปุ๊บมีโอกาส 40% ที่ตัวนี้จะได้รับการกระตุ้นคือถ้าลิงก์แบบนี้ได้ก็คือจะดีเพราะว่าไม่ว่าใครจะออกแอคชั่นอะไรเนี่ยอีกฝ่ายก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการกระตุ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะนี่คือวิธีการจัดทีมนะครับมันเลยทำให้เกมนี้เนี่ยมีความหลากหลายมากๆนะครับในการจัดทีมนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองไปจัดดูอาจจะเล่น SSR สักตัว2ตัวก็ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เขาก็แจก SSR ตัวแทงค์มาให้แล้วก็ตัวแอสซาซินมาให้ตั้งแต่เริ่มเกมอยู่แล้วนะครับก็ทำให้เล่นได้ง่ายประมาณนึงเลยนะครับแล้วก็อาจจะพอเราเริ่มจัดได้เราอาจจะต้องเริ่มมีตัวเยอะอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเริ่มมาดูสกิลแล้วก็ดูว่าเฮ้ยการเล่นแบบเนี้ยมันจะไปต่อได้ยาวไหมหรือว่าจะทำของทำอะไรทำทีมให้มันคอมโบกันสู้ด่านต่อๆไปได้หรือเปล่านั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือพื้นฐานของการจัดทีมนะครับแล้วก็เรื่องของออร่าสกิลนะครับเราก็จะต้องคำนึงตรงนี้เป็นหลักด้วยนั่นเองนะอ่ะโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่กำลังศึกษาเกม Valiant Force 2อยู่นะครับหรือว่าใครที่ยังแบบไม่เคยเล่นแล้วชอบแนวแท็กติกจริงนะครับลิงก์ดาวน์โหลดผมจะแปะไว้ให้ข้างล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปโหลดมาเล่นกันได้ครับเพราะตอนนี้บอกเลยว่าโอ้โหเล่นกันเยอะมากเกมนี้นะคือเรียกได้ว่าเพื่อนผมก็เล่นกันเยอะแล้วก็เอามาเมาส์มอยกันตลอดนะครับมาจัดทีมช่วยกันแบบจัดลงจัดลิงก์กันเยอะนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปของเกม Valiant Force 2ด้วยนะครับแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ